เริ่มอมยิ้มคือผมเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนเยอะแล้วผมเป็นรักกันแหละดูออกก็คือดูออกคือใหม่น้องลำเพลินกับพี่เติ่นเนาะที่เธอจอยมาร่วมงานกันครั้งแรกน้องรักยมก็เห็นนะว่าเขาไปเตะบอลด้วยกันตลอดสีกันเบอร์เนี้ยความประทับจิตประทับใจเลยมีเยอะมากมันเป็นสิ่งที่เราไม่คิดไม่ฝันว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเด็กน้อยมันนอกอย่างเราจะมาเจอกับคนบ้านนอกเหมือนกันการทำงานนะไม่มีปัญหาปัญหาน่าจะอยู่ที่นิสัยของเพื่อนมากกว่านิสัยของเพื่อนมากกว่าคุยกับเขาบางทีผมก็ไม่รู้ว่าเขาเข้าใจไหมเดี๋ยวว่าแต่เขาเข้าใจคนอื่นเลยเขาเข้าใจตัวเขาเองไหมบางทีพี่ต้นนกคะที่น้องรักยมได้ยินอยู่เนี่ยแชร์กันล้วนเลยนะคะพี่นกรักลำเพลินนะครับ